สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Slow Life A Beautiful Day นะคะกับจอยสุนันสาและยอดบารมีครับวันนี้นะคะจอยกับพี่ยอดก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่กลางกรุงก็แล้วกันแล้วก็มาดูมันเคยเป็นบ้านเก่าอะแต่ว่าตอนนี้คือเขารีโนเวทแล้วก็ทำใหม่กลายเป็นบูติกโฮเทลที่แบบน่ารักมากแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยใช่ใช่ปกติแล้วเนี่ยคือจอยคิดว่านะบ้านเก่าๆมาทำให้มันใหม่ๆเนี่ยมันดูเป็นงานที่ยากมากมันยากกว่าการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันดูเป็นบูติกโฮเทลใช่ใช่แต่ว่าสถาปนิกคนนี้เขาสามารถที่จะทำให้บ้านเก่าแล้วก็ทำให้ออกมาดูน่ารักเข้ากับธรรมชาตินะครับแล้วก็เวลาอารมณ์คนที่มาพักเนี่ยจะรู้สึกว่าอยู่สบายเหมือนกับโรงแรมดีๆชั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นกรีนโฮเทลก็ว่าได้อ๋อใช่จริงๆเขาได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยสำหรับการออกแบบในครั้งนี้นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราคนนี้เนี่ยมีความสามารถเยอะมากๆแล้วก็ยังมีโครงการที่จัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะรีโนเวทบ้านเก่าของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นบูติกโฮเทลได้ด้วยน่าสนใจมากมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมที่อยากจะมาพูดคุยกับเขากันว่าแบบพิธีกรเก่าๆคนเก่าๆเนี่ยเราสามารถจะรีโนเวทได้ด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวเราก็จะต้องมีคุยกับเขากัน ขอบคุณนะครับในการที่จะมาเรื่องนี้เอาไม่ต่อจงว่าเป็นใครด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวจะมาหากันว่าจะทำรีโนเวทตัวพิธีกรให้มันแบบดูดีขึ้นมายังไงถูกต้องค่ะไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณวรพันธ์คล้ามไพบูลย์นะครับสวัสดี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 ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดถึงคอนเซปต์ก่อนครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นบ้านเก่ามาทำเป็นบูติกโฮเทลทำไมถึงไม่สร้างบูติกโฮเทลขึ้นมาจากศูนย์ครับทำไมต้องมาปรับปรุงอย่างแรกนะฮะพอเราพูดถึงบ้านเก่าเนี่ยทุกคนทำได้เลยทุกคนมีบ้านเก่าใช่ไหมบ้านเราบ้านญาติบ้านพ่อบ้านแม่ดังนั้นมันแปลว่าธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจคุณจะเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยคุณไม่ต้องมี100ล้านคุณไม่ต้องมี10ล้านคุณไม่ต้องมี5ล้านผมทำโรงแรมเนี้ย 3,500 เนี่ยผมมีตังค์ 500,000 บาทแล้วผมเช่าด้วยนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นสถาปนิกอย่างคุณวรพันธ์เนี่ยสามารถมาทำได้ไหมเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นสถาปนิกเราสามารถรู้ในเรื่องของการออกแบบเรื่องของการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเรามีภาษีดีกว่าอื่นไม่ใช่หรอครับมีดีกว่าแต่ว่าไม่เยอะแล้วผมจะเล่าต่อว่าบางครั้งการดีไซน์มากไปอ่ะทำให้โปรเจกต์เฟลด้วยนะฮะงงใช่ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการทำบูติกโฮเทลเนี่ยครับจุดเด่นมันอยู่ที่ว่าการสร้างจุดขายนะครับบางครั้งจุดขายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างดังนั้นบางทีเราต้องเลือกที่จะไม่ดีไซน์เพื่อที่จะให้งานมันมีความโดดเด่นไม่ดีไซน์ผมจะยกตัวอย่างนะครับมีโรงแรมอยู่2แห่งในเซี่ยงไฮ้นะฮะครับแต่นี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับโรงแรมทั้ง2แห่งเนี่ยอยู่ในทำเลที่แย่นะฮะอยู่ในโรงงานเก่าโรงแรมหนึ่งเฟลโรงแรมหนึ่ง success นะฮะโรงแรมที่ success เนี่ยเขาไปได้โรงงานทำรองเท้าเก่านะครับและความฉลาดของเขาอยู่ที่เขาเก็บพวกที่เขียนบนฝาผนังนะฮะรักติ๋มที่สุดรักแม่เป็นภาษาจีนเขาเก็บไว้หมดเลยเป็นกิมมิคของโรงแรมกระทั่งห้องนอนเนี่ยผนังพวกนี้เขาเก็บไว้3ด้านทาสีขาวเฉพาะหัวเตียงเห็นไหมอันนี้คือจุดขายคือกิมมิคแต่ขณะที่อีกโรงแรมนะฮะคล้ายๆกันโรงงานเก่าเหมือนกันทำได้แย่เหมือนกันอันนี้เลือกที่จะซ่อมเป็นแบบมินิมอลเลยซึ่งมีความเก๋โซคูลมากลุคชิคมากๆเลยเด็กดำๆนะฮะแบบอันนี้เป็นผนังอิฐนะตรงนี้กระจกทั้งแผงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือลงทุนกับฮาร์ดแวร์เยอะมากเยอะมากๆเลยตึกนี่เท่มากเลยลงสื่อดีไซน์เยอะครับแต่ว่าไม่เหลือเงินมาลงกับคนหรือซอฟต์แวร์ได้พนักงานหุ่นยนต์มาทำงานถูกไหมฮะในขณะที่โรงแรมแรกเนี่ยลงทุนฮาร์ดแวร์เนี่ยนิดหน่อยน้อยมากๆเลยแต่เหลือตังค์ไปจ้างสตาฟที่เก่งๆเป็นวัยรุ่นมาพูดคุยกับคนดังนั้นถ้าไปดูในเว็บการท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมที่เฟลเนี่ยจะมีชื่อในเว็บดีไซน์โฮเทลนู่นนี่
แต่ถ้าเป็นเว็บการท่องเที่ยวเฟลในขณะที่โรงแรม2ลงเว็บดีไซน์ไม่พูดถึงแต่ว่าเว็บการท่องเที่ยวเนี่ยแรงกิ้งสูงมากผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราเลือกอันที่2อันนี้คือตัวอย่างว่าดีไซน์โดยไม่ดีไซน์คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้โรงแรมเราโดดเด่นในด้านไหนหรือเปล่าฮะใช่โดดเด่นในด้านดีไซน์หรือว่าการท่องเที่ยวถูกต้องแต่ประเด็นนี้ดีนะฮะแต่พอยต์อยู่ที่ว่าสิ่งที่ผมพูดเสมอนะฮะคุณลงทุนด้วยความคิดไม่ได้ลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยความคิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องจนนะฮะแปลว่าเราเลือกจะอินเวสต์ด้วยไอเดียแต่ถ้าเราอินเวสต์ด้วยตังค์เนี่ยมันคือเกมธุรกิจเก่าๆไอเดียของการทำโรงแรมตอนแรกเนี่ยสภาพบ้านเนี่ยมันเหมาะกับการทำโรงแรมไหมฮะมันแบบถ้าถามว่าเหมาะไหมตอบว่า impossible เลยเพราะมันเป็นโรงรถอ๋อที่เป็นโรงรถเหรอฮะที่นี่ใช่แล้วตรงนี้เราเห็นห้องใช่ไหมฮะแต่วันแรกที่ผมมามันมีแต่เสาแล้วก็หลังคาไม่มีอะไรเลยโล่งทุกอย่างโล่งหมดนะครับแต่ทีนี้พอผมมาวิเคราะห์แล้วว่าทำโรงแรมเนี่ยผมก็เริ่มจากการ positioning ใช่ไหมณวันนั้นเนี่ยผมก็ไปนอนทุกโรงแรมแถวนี้ครับมารูดก็ไปเก๋ๆก็ไปก็นอนตั้งแต่300ยัน 2,000 นะฮะจนรู้จักโรงแรมทั้งหมดในที่นี้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อตลาดณวันนั้นเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยอะไรที่ขาดแต่ว่าในมุมมองการตลาดเนี่ยมองแค่ขาดไม่พอผมต้องการเป็นผู้นำการตลาดผมต้องการชี้นำเขาด้วยผมก็เลยทำคอนเซปต์ของโรงแรมเนี้ยเย็นโดยไม่ต้องติดแอร์ครับประหยัดพลังงานนะฮะซึ่งมีข้อดีคือว่านอกจากเป็นจุดขายแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราเซฟตังค์ด้วยเราเซฟค่าแอร์ล็อบบี้ก็ไม่มีแอร์แต่ห้องเรามีแอร์นะฮะแต่ว่าเราดีไซน์ให้มันเย็นโดยธรรมชาตินั่นเลยเป็นที่มาที่ไปของการได้รางวัลต่างๆมากมายใช่ใช่แล้วการตอบรับออกมาเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เข้ามาพักโอ้ดีมากเลยครับฝรั่งที่ชอบมากพอเขารู้ว่าโรงแรมนี้เย็นโดยไม่ต้องติดแอร์ฝรั่งนี่มาโดยจุดนี้เยอะมากมาลองนอนดูแล้วพอนอนเย็นจริงเนี่ยเขาก็ไม่เปิดแอร์เยอะเลยนะฮะดังนั้นข้อดีคือว่าสิ้นเดือนเนี่ยผมจ่ายค่าแอร์น้อยมากเห็นไหมมันเป็นทั้งจุดขายแล้วก็มันลดคอสได้จริงๆคืออันนี้มันเกิดจากการดีไซน์อย่างเดียวเลยดีไซน์ล้วนๆเลยฮะล้วนเลยดีไซน์ก็เครื่องมือในการดีไซน์ก็การวางแปลนครับลมเข้าตรงนี้คือทิศลมเนี่ยเราบังคับไม่ได้ใช่ถูกไหมครับมันแล้วแต่เราได้บ้านไหนแต่สิ่งที่เราบังคับได้คือว่าเราจะดึงลมเข้าไปได้ยังไงนะครับแล้วเราจะมีวิธีเร่งลมยังไงเราจะทำให้ลมที่เข้ามามันเย็นขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นมันเป็นเทคนิคอลคือถ้าใครรู้ก็ทำได้ตามนี้พูดอย่างนี้แล้วอยากจะไปดูห้องต่างๆในดีครับที่นี่แล้วนะครับว่าเอ๊ะจะมีดีไซน์แตกต่างยังไงแล้วมีการออกแบบแบบไหนที่ทำให้ที่นี่เย็นนะครับใช่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นที่นี่มีทั้งหมด3ห้องด้วยกันใช่ครับห้องนี้เป็นห้องที่ถือว่าเล็กที่สุดหรือเปล่าครับใช่เล็กที่สุดเพราะว่า6ตารางเมตรแค่นั้นเอง6ตารางเมตร6ตารางเมตรแต่เข้ามาถึงก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่ครับคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยไม่ว่าห้องจะเล็กแค่ไหนเนี่ยแต่ต้องมีทุกอย่างครบมีโต๊ะเขียนหนังสือตู้เย็นนะมีทุกอย่างครบเลยนะฮะแล้วจุดเด่นอย่างนึงของห้องนี้คือว่าพอมันเล็กเนี่ยเราก็ปรับเป็นจุดขายซะเลยคือเราใช้ชื่อว่า Lover's RoomLovers room อยู่แล้วใกล้ชิดกันคือคุณเข้ามาคุณต้องรักกันทันทีเบียดกันเบียดกันเข้ามาปุ๊บมีเตียงเลยเตียงขยับไม่ได้เจอเตียงเลยเจอเตียงเลยใช่แล้วเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการดีไซน์เรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็คือห้องนี้จะการเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆนะฮะแล้วก็ที่ปลายเตียงจะมีสวนอันนี้อยู่ใช่ไหมส่วนอันนี้จะแชร์กับห้องสองครับดังนั้นตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นนะฮะเราจงใจทำให้ห้องเนี่ยมันเห็นเหลื่อมๆเหมือนกันตอนเลือกผ้าม่านนี่มันจะไม่ว่าคุณปิดยังไงมันก็ยังเห็นลำไรดังนั้นปรากฏว่าห้อง3กับห้อง2เนี่ยเป็นห้องที่จะขายดีเพราะคนชอบความเซ็กซี่นะฮะเดี๋ยวลองดูผ้าม่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ว่าคุณปิดยังไงเนี่ยมันก็จะเห็นเงาเหมือนในหนังจีนไงฮะคือมันจะลำไรลำไรใช่ใช่เห็นไม่เห็นนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบ2ห้องนี้มากอ๋อเหรอครับเพราะมันมีความเก๋มันมีเสน่ห์ไงฮะอ๋อนี่มันเป็นความชอบของคนเหรอมันปลั่มเปลือกนะเข้าใจมั้ยมันดูแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
อย่างนี้ยังมาปิดเหมาะกับจอยมากเลยอ่ะเวลาเราทำแนวเนี้ยโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยคือโรงแรมเล็กเนี่ยมันจะต่างมาจากบ้านเก่าดังนั้นมันไม่สามารถที่จะเพอร์เฟกต์เหมือนตึกใหม่นะฮะดังนั้นในการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเรามานอนในที่ที่เป็นอาคารเก่าดังนั้นพวกนี้จะเป็นเสน่ห์ของอาคารเก่าเรื่องพวกนี้ถ้าถูกสื่อสารไปก่อนลูกค้าก็จะชอบค่ะอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูห้องที่2กันได้ไหมเป็นยังไงนะครับเชิญครับสำหรับห้องนี้แตกต่างไงบ้างครับห้องนี้นะเป็นห้องหมายเลข2นะฮะชื่อว่าคอร์ทยาร์ดรูมเพราะว่ามันมีสวนอยู่ในห้องก็จะเป็นห้องยอดนิยมด้วยสวนกว้างกว่าห้องเมื่อกี้ ใช่นะก็เลยขอยัดรูมใช่ครับห้องนี้ก็ขนาดประมาณสัก8ตารางเมตรยังเล็กอยู่นะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วดูกว้างเนี่ยเพราะว่าการที่มีสวนก็มันมีแสงธรรมชาติเข้ามันก็ดูกว้างห้องนี้นี่คือฮอตที่สุดเลยป่ะคะใช่ครับก็เพราะว่าขนาดแล้วก็การมีต้นไม้การมีแสงธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ห้องนี้เต็มตลอดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่คนชอบนะก็คือการตกแต่งนะครับมันจะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าสไตล์อินโดจีนสไตล์อินโดจีนใช่ก็ผสมทั้งไทยทั้งแขกทั้งจีนทั้งฝรั่งสังเกตว่าเตียงนี่สูงกว่าปกติมากเนี่ยใช่ใช่แต่มันมีอะไรพิเศษฮะลองทายนะทำไมเตียงสูงเพราะว่าแขกฝรั่งหรือเปล่าอันนั้นก็มีส่วนครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมเราเล็กเราไม่มีที่เก็บของดังนั้นเราก็ทำเตียงแต่ละห้องเนี่ยสูงเพราะว่าให้เก็บของข้างล่างด้วยอันนี้คือที่เก็บของใช่ครับใช่ใต้เตียงใช่ครับแต่ว่าเก็บเฉพาะของเรานะไม่ใช่ว่าให้แขกเก็บนะฮะงั้นแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีสต็อกสำหรับที่นอนหมอนมุ้งแม่บ้านก็ไม่ต้องเดินยกไปยกมาก็เก็บได้หมดแขกต้องการหมอนเพิ่มผ้าห่มเพิ่มก็ได้เลยครับใช่แล้วรู้สึกว่าห้องนี้ค่อนข้างเย็นกว่าห้องนู้นใช่ลมจะมีมากกว่าใช่เพราะว่าจริงๆส่วนเนี้ยก็คือเครื่องทำความเย็นนะฮะครับส่วนเนี้ยมันจะช่วยให้อุณหภูมิตรงเนี้ยมันมีความชื้นมากกว่าข้างนอกพออุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันต่างกันพวกอากาศจะเดินในธรรมชาติอันนี้คือหลักการทำความเย็นง่ายครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันห้องที่3ได้ครับนะครับไปถึงห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เราชอบมากเพราะมันเข้ากับหน้าอ๋อห้องนี้ชื่อว่าห้องจีนครับ Chinese Room Chinese Room ครับแล้วก็สาเหตุที่ผมทำห้องจีนก็เพราะว่าเดิมเนี่ยฮะตอนที่ผมมาทำเนี่ยมันโล่งหมดเลยครับแล้วก็เสาคู่นี้มีกระจกหุ้มอยู่กระจกหุ้มอยู่เพราะว่าเขาเคยใช้ให้เช่าทำร้านตัดสูทนะครับทีนี้ผมก็เอากระจกออกมันก็เป็นเสาอันนี้เป็นสีเดิมเลยนะฮะครับเป็นสีแดงผมก็บอกสีแดงนี่เหมือนจีนนะก็เลยทำเป็นห้องจีนง่ายๆเลยง่ายๆแค่นั้นเองใช่แล้วก็จะเห็นว่าห้องนี้มันเอียงนะเพราะว่าอันนี้คือหลังคาของบ้านเลยเป็นทรงจั่วแบบเดิมๆเลยนะครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นเคยเป็นโรงรถมาก่อนหรือเปล่าใช่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยรถสามารถจอดเข้ามาตรงเข้ามาในนี้เลยใช่ต้องถูกต้องแล้วทำไมห้องนี้มันต้องมีมุ้งแขวนไว้ด้วยครับอ๋อครับคือเนื่องจากห้องนี้ห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีเตียง6ฟุตเตียงนี้เป็นเตียงเด็กค่ะเตียงเด็กเตียงของเด็กเตียงของเด็กเพราะว่าครอบครัวเนี่ยชอบมานอนห้องนี้กันเราก็เลยมีมุ้งอันนึงสำหรับไว้เอาไว้ครอบลูกจอยก็มองอยู่ว่าแบบเอ๊ะมุ้งอันนี้จะยังไงเนี่ยมันก็ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งนึงของก็คือจะครอบเฉพาะเตียงเด็กฮะคือห้องมันมีคอนเซ็ปต์ของมันเองทำให้แบบมันสามารถที่จะสร้างจุดเด่นแต่ละห้องแตกต่างกันไปฝรั่งก็ชอบใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การตกแต่งนะดีเทลก็สำคัญนะครับอย่างห้องที่เราเห็นว่าทุกห้องเนี่ยที่ผมจะเน้นเลยก็คือโต๊ะเขียนหนังสือนะเพราะว่านักเดินทางเนี่ยต้องมีโต๊ะอ่านโต๊ะเขียนหนังสือใช่ไหมเขียนจดหมายเขียนโปสการ์ดนะครับหรือว่าจะเป็นการดีไซน์พื้นที่เล็กๆอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกันเห็นว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราทำครับเราทำแบบที่ได้ให้หันหน้าเสื้อเนี่ยออกมาข้างนอกเพราะว่าตู้เนี่ยไม่ต้องใหญ่มากเป็นการลดพื้นที่ไปในตัวด้วยก็รู้จักใช้พื้นที่ให้ถูกต้องครับเกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ฮะพี่ยอดคะหนูว่าบ้านพี่ยอดเริ่มเก่าๆสมัยนี้พี่ยอดสนใจไหมคะสนใจเหมือนกันสนใจอยากจะมากนะคะอะไรสุดเหรอหน้าพี่สุดหรือเปล่าคือช่างอยากจะรู้แล้วว่าถ้าเรามีบ้านเก่าแล้วเราอยากจะรีโนเวทให้มันเป็นบูติกโฮเทลเนี่ยเราจะทำยังไงและทำได้จริงๆหรือเปล่าสมมติว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นสถาปนิกอย่างคุณวรพันธ์เนี่ยจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามรายละเอียดเชิงลึกกันดีกว่าได้นะครับThank you.
สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสตูดิโอใช่ครับดั้งเดิมที่เราตั้งใจว่าเราจะมาทำสตูดิโอที่นี่ใช่ครับซูเปอร์กรีนสตูดิโอใช่ครับมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมูทิโคเทลที่เราทำอยู่บ้างไหมมีเยอะเลยครับอย่างแรกก็คือเรื่องพลังงานเช่นว่าห้องทำงานเนี่ยเราใช้แสงธรรมชาติเยอะค่ะครับแสงธรรมชาติลงมาแล้วก็มีตัวตะแกรงไม้กรองไม่ให้แสงมันเข้มจนเกินไปนะก็จะเป็นออฟฟิศเล็กๆที่ใช้ทั้งแสงแล้วก็ลมธรรมชาตินะฮะคือเน้นฟังชั่นอลแล้วก็เน้นดีไซน์ด้วยใช่ใช่ได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ครับงานที่ซูเปอร์กรีนสตูดิโอทำในส่วนใหญ่จะเป็นงานแนวไหนก็จะมีทั้งบ้านแล้วก็โรงแรมขนาดเล็กนะอย่างอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่หาดใหญ่นะครับกำลังจะสร้างสิ้นปีกำลังจะสร้างสิ้นปีทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะทำบูติกโฮเทลนะครับอยากจะรีโนเวทบ้านเก่าอย่างน้องจอยมีบ้านเก่าเยอะเป็นเศรษฐินีเก่าอย่างนี้ครับดีครับทุกอะไรที่เกิดขึ้นในห้องนี้ขอให้เป็นจริงไปเลยแล้วน้องจอยอยากจะปรับปรุงบ้านบางหลัง1ใน100หลังเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นบูติกโฮเทลเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงโอ้ง่ายมากเลยครับอย่างแรกก็น้องจอยก็เลือกบ้านที่ทำเลแย่ที่สุดมาเลยอันทำเลที่ดีก็เก็บไปทำอย่างอื่นพอได้ที่ทำเลแย่ปุ๊บเนี่ยก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องว่าตรงนี้ลูกค้าแบบนี้เยอะเราก็ต้องทำตามแบบนี้นะไม่จำเป็นเลยจุดเด่นของบูติกคือเราต้องเป็นผู้นำตลาดนะครับเราอาจจะสร้างจุดแข็งของโรงแรมเนี่ยที่แถวนั้นยังไม่มีใครมาเลยก็ได้นะฮะอย่างเช่นบางอันเนี่ยเป็นคุกกิ้งโฮเทลบ็อกซิ่งโฮเทลก็มีโรงแรมสัตว์เลี้ยงก็มีเยอะแยะเลยนะฮะพอเราได้จุดขายปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มดีไซน์เห็นไหมว่าผมพูดเรื่องดีไซน์ที่เป็นอินทีเรียเนี่ยเอาไว้ทีหลังเพราะเราต้องวิเคราะห์จุดแข็งของลูกค้าให้ได้ก่อนพอวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยมาเลือกสไตล์ในการดีไซน์และอย่างที่ผมเล่าเนี่ยเราต้องเลือกวิธีที่เซฟคอร์ที่สุดแต่ว่าตีกลับมาเป็นเงินให้เราเยอะที่สุดดังนั้นบางทีเนี่ยการที่เลือกจะไม่ดีไซน์มันกับขายห้องเลยแพงกว่าการดีไซน์ก็มีคือจริงๆแล้วมันต้องมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ใช่ครับสมควรนะฮะไม่งั้นคนก็จะไม่ทราบเพราะว่าโลเคชั่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เล็กด้วยใช่นะครับผมว่าประเด็นอย่างนึงก็คือว่าทำยังไงให้คนรู้จักด้วยเดี๋ยวนี้การ PR ง่ายขึ้นเยอะนะฮะตั้งแต่เรามี Facebook โรงแรมบางแห่งอย่างเช่นรอยละล่องนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมดังมากๆเลยแล้วก็อยู่ตรงชุมชนหลังวัดปทุมคงคาตรงเยาวราชครับเรียกว่าเกือบจะเป็นชุมชนแออัดนะฮะแขกคนแรกเนี่ยมาจาก Facebookเป็นแขกชาวรัสเซียซึ่งเจ้าของก็นึกไม่ออกเลยว่ามายังไงนะแต่ว่าในโลกยุคนี้ถ้าเราทำโปรดักต์ให้สวยเนี่ยมันสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะจริงก็เป็นความคิดที่แบบว่าเหมือนทำลายกรอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาใช่ครับปกติเวลาสังหาริมทรัพย์เราก็ต้องคิดว่าไม่ได้นะทำเลที่มันต้องดีแล้วต้องทำโหให้ขายได้ทั้งมังแพงแล้วต้องลงทุนเยอะหน่อยเอาลูกค้าแบบเกรด A อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ในทางกลับกันทุกอย่างถ้าสมมติว่าคนทางบ้านที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ตาละอยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมแบบนี้เนี่ยคือเขาจะทำยังไงถึงจะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็อินโฟเมชันได้เลยครับก็จะมาดูที่นี่ก็ได้นะฮะหรือว่าจะไปเรียนกับผมก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราเปิดคอร์สชื่อว่าเปลี่ยนบ้านกลับเป็นบูติกโฮเทลเราจะชื่อตอนว่าบูติกมหาชนนะครับปกติคอร์สนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสอนนะเราจะสอนวิธีวิเคราะห์ที่ดินนะครับวิเคราะห์สไตล์วิเคราะห์จุดขายวิเคราะห์ลูกค้าตั้งชื่อตั้งราคาเขียนแผนธุรกิจกี่ปีจะคืนทุนนะครับแล้วเราสอนในลักษณะที่เป็นเวิร์กช็อปครับคุณก็สามารถเอาที่ดินของคุณเนี่ยหรือว่า property ของคุณเนี่ยมาเรียนแล้วลองทำการวิเคราะห์เป็นงานกลุ่มกันคือเป็นงานของตัวเองที่ตัวเองมีอย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วก็สปีกเกอร์ของเราก็ดังๆฮะอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยกุลชัยค่ะนะฮะวิจารณ์เลยว่าเป็นยังไงบ้างจะมาพูดเรื่องการตลาดสำหรับโรงแรมขนาดเล็กจะสู้โรงแรมใหญ่ยังไงนะครับอาจารย์สุรพลโอภาสเถียรเป็น CEO ของเครดิตบูโรจะมาสอนการเขียนแผนธุรกิจนะฮะแล้วก็พาวุฒตลาด .com คุณป้อมจะมาพูดเรื่องทำ e-marketing ยังไงโรงแรมเล็กๆถึงจะดังได้นอกนั้นก็มีเรียกว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยพาเลทมางานนี้ครับคอร์สนี้เวิร์กช็อปอันนี้นี่วันที่เท่าไหร่ก็วันที่15-16พฤศจิกายนครับนะฮะแล้วคราวนี้ก็พิเศษมากเลยครับเพราะว่าเราดีไซน์คอร์สช่วงนี้ตอนที่รายการนี้ออกอากาศสำหรับแฟนๆเลยนะฮะตัว 18,000 บาทครับปกติสำหรับคนเดียวนะฮะแต่สำหรับแฟนๆรายการนี้
มาได้2คนโอ้นะมาได้2คนนะฮะเยี่ยมเลยมา1แถม1ใช่มา1แถม1นะครับเราดีไซน์อันนี้เพื่อให้คนที่จะลงทุนเนี่ยพาแฟนมาได้ค่ะสมมุติจะทำใช่ไหมแฟนไม่รู้เป็นไงก็พาแฟนมาเรียนจะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยใช่หรือจะไปขอที่คุณพ่อเงี้ยไม่รู้จะบอกไงก็พาคุณพ่อมาเรียนหรือบางคนคุณพ่อเกษียณไม่ได้อะไรทำก็ชวนลูกหรือชวนภรรยามาเรียนเพื่อจะเรียนรู้ธุรกิจหรือคุณจะส่งเมนเจอร์ส่งดีไซเนอร์ที่คุณจะใช้เขามาเรียนก็ได้อันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้างคะคนที่ไม่มีความรู้เลยหรือว่าถูกต้องฮะโอ้ beginner นี่คือ beginner มากๆใช่เพราะว่าเราบอกเลยว่าไม่ว่าที่คุณจะอยู่ที่ไหนมันจะแย่ยังไงไม่ว่าคุณจะมีแบ็คกราวด์ความรู้อะไรคุณมาเรียนได้นะฮะแล้วนอกจากคนที่อยากทำอาชีพนี้คนที่ค้าขายเกี่ยวกับบูติกโฮเทลก็น่ามาเรียนนะฮะอย่างเช่นขายผ้าปูที่นอนขายแอร์ขายอุปกรณ์ตกแต่งขายอุปกรณ์กันปลวกขายไม้เทียมสีกันอะไรต่างๆเนี่ยน่ามาเรียนมากจะได้เรียนรู้ธุรกิจอันนี้ด้วย2วันนี้คือรู้ครบวงจรเลยใช่ไหมรู้ครบเลยครับใช่สามารถจบออกไปแล้วก็ไปทำได้เองเลยใช่ครับสบายเลยถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนี่เข้าไปขอได้ครับก็ดูรายละเอียดที่ Facebook เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลนะครับหรือจะโทรก็ได้นะฮะ0896969896ค่ะนะครับก็เฉพาะรายการนี้เลย buy one get one ตัวบูติกโฮเทลเนี่ยครับมันมีความเข้ากันกับวิถีชีวิตแบบ slow life สำหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ยังไงบ้างฮะบูติกโฮเทลส่วนมากเนี่ยจะแฝงตัวอยู่ในชุมชนนะครับมันก็จะทำให้แขกเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เวลาสำรวจชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่น 305เนี่ยเราอยู่ในชุมชนบ้านเก่าใช่ไหมครับแล้วรอบๆเนี่ยก็มีชุมชนทำขนมมีวัดมีค่ายมวยเพียบไปหมดนะแขกก็สามารถที่จะเดินไปเรื่อยกินอาหารร้านนู้นร้านนี้นะฮะถ่ายภาพอย่างเช่นนักข่าวจาก National Geographic เนี่ยเขาก็ชอบมากเพราะว่ามันทำให้เขาเห็นกรุงเทพในมุมที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวตามแลนด์มาร์คต่างๆใช่ใช่เป็นวิถีชุมชนจริงๆใช่ครับวันนี้ถือว่าได้แนวคิดใหม่ๆไอเดียสร้างสรรค์ที่ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็อย่าลืมลองเข้าไปดูในเว็บเพจของบูติกโฮเทลนะครับเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวรพันธ์มากนะครับที่มาให้ความรู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกับ Slow Life and Beautiful Day ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับการแปรรูปถั่วเหลืองให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนั้นทำได้หลากหลายวิธีซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลืองที่จำหน่ายในท้องตลาดแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักเช่นน้ำนมถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเหลืองเป็นต้น 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองเช่นซอสถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวเป็นต้นถั่วเหลืองถือเป็นพืชน้ำมันที่สำคัญในหลายประเทศมีอาหารที่แปรรูปจากถั่วเหลืองอย่างประเทศในแถบเอเชียเช่นไทยจีนญี่ปุ่นและประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองด้วยตัวทำละลายแล้วส่วนที่เหลือจะเป็นเนื้อถั่วที่อุดมด้วยโปรตีนสามารถนำมาแปรรูปอาหารได้หลายชนิดเช่นเนื้อเทียมหรือที่เรียกกันว่าโปรตีนเกษตรแป้งสำหรับทำเบเกอรี่เป็นต้นปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากการแปรรูปถั่วเหลืองให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพื่อเป็นการขยายตลาดและเพิ่มความนิยมในการบริโภคถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่เช่นไอศกรีมถั่วเหลืองโยเกิร์ตถั่วเหลืองเนยถั่วเหลืองเป็นต้น